เอาเป็นว่าให้ผมไปวางดอกไม้ได้ยังครับผมไหนนะสุดท้ายก็ไม่ได้คำตอบอะไรอยู่ดีไปถ้าคุณอยากร่วมงานก็ร่วมงานเถอะครับแล้วก็ผมลาแล้วทางกำรวจดูแลเป็นพิเศษอะได้ครับดูแลตอนนี้กำลังรอบัตรหลวงนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวพอเราถอดมาได้ก่อนดิถอดมาได้ก่อนดิกูใส่ทรงผมแล้ววะเนี่ยผมว่าไม่ไหวไม่ใช่คือสรุปอะเมื่อกี้ใครบอกนะว่าตาหลิวบอกว่าเจเจบอกว่าพี่สนุกอะเขาบอกว่าไม่อยากเขากลัวว่าเจ้าของงานอะไม่อยากให้ยุ่งเขาก็เลยไม่มาเขาบอกว่าถ้ามาแล้วอะไม่รู้อะเขาจะช่วยตีได้หรือเปล่าไงเพราะเขาไม่ได้เชิญมาด้วยมันไม่เกี่ยวงั้นเน่ลองทักหาพี่สนุกด่วนเลยแต่ถ้าเขาไม่อยากมาเน่ก็คือเน่ก็ถามไปแล้วว่าไม่มาร่วมงานหรอเขาคงจะคิดว่าฝั่งนี้ไม่อยากให้ร่วมงานมั้งแล้วเขาก็บอกว่าพี่ไม่ได้ไปนะเขาไม่ได้เชิญคือไม่ใช่เว้ยก็ไม่เข้าใจว่าแกงเขาเป็นอะไรแต่คือเข้าใจปะว่าเราก็ร่วมมาหลายประเด็นแล้วเขาไม่ได้เชิญยังไงเราก็ต้องไปกระทืบปะใช่เอออันนี้เน่ลองคุยดูถ้าอยากให้เขามาช่วยอ่ะเพราะว่าคนมางานเยอะมากอ่ะก็ใช่ไงงั้นถ้าคือไม่มาเนี่ยกูกลับนะลองเนี่ยลองชวนมาอีกรอบนึงบอกว่ามาได้ก็ใช่คือกูเล่นไม่ไหวนะกูบอกเลยมึงให้กูแก๊งเดียวแล้วมึงไม่ให้กูร่วมกับคนอื่นน่ะกูไม่เล่นนะกูกลับนะแค่ปืนก็รู้แล้วเออแล้วแม่งมีตำรวจมีอะไรด้วยแล้วดูพวกกูมีกี่คน1 2 3 4 5 6 7 8คนเอาตรงๆอ่ะมา2มา2แก๊งก็ยังไม่ชนะเลยใช่ลองทักไปดูอีกรอบนึงเค้ายังรอบัตรหลวงอยู่เลยเค้าบอกจะมาไหมอ่ะถ้าไม่อยากมาถ้าไปเรามีก็ไม่เป็นไรผ่านพี่น้ำเขียวกับใครคนหนึ่งไอ้ดำกำลังมาเพราะมีแก๊งเน่แค่แก๊งเดียวที่จะไปถล่ม8ต่อ40เออเอางี้ดีกว่าถ้าพวกพี่สนุกไม่มาแค่นี้แค่นี้ว่ะไม่ต้องกลับแล้วลุยแม่งเลยใช่ปะอ๋อไม่คือเดี๋ยวเราอ่ะเข้าไปทำเป็นวางดอกไม้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้เจ๊กอวยพรหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรกล่าวคำอำลาใช่ไหม พอมึงพูดเสร็จอ่ะก็ซัดเลยไม่เป็นไรเว้ยเรามีศักดิ์ศรีเว้ยเราสู้ผมไปพูดกล่าวคำอำลาเสร็จผมจะบอกว่า HBD แล้วก็เปิดเลยเออ Happy Birthday นะ ยังไง พวกเราก็ล้มอยู่แล้วไม่เป็นไรเว้ย แต่เราสู้เต็มที่ว่ะไปโดนจับเดี๋ยวรอพี่สนุกตอบแป๊บนึงรอดำก่อนคือกูก็ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้แก๊งพี่สนุกเขาดูแบบไม่อยากเข้าร่วมวะหรือว่าเขาไม่อยากมีปัญหาวะไม่อันนี้คือแก๊งไหนที่ร่วมบ้างวะกูได้ยินอะไรสกาเลตแก๊งแดงใช่ไหมใช่เมื่อกี้เดินมาแล้วแก๊งเทามาด้วยไหมก็น่าจะน่าจะแหละเยอะขนาดนั้นน่ะชัดอยู่แล้วแล้วลูนาติกมาด้วยไหมเราจะรู้ได้ไงว่าเขาคือแก๊งไหนที่มามาลูนาติกอะผมเห็นรถจอดอยู่คือแล้วก็ต้องใส่หมวกฮะไม่คือเราก็ต้องเข้าไปแบบนี้แหละนั่นแหละต่อ40แบบอย่างที่ว่าครับใช่ ดูดิดูตำรวจดิไม่เป็นไรเว้ยเราภูมิใจที่เรากล้าเปิดเขาเว้ยแก๊งอื่นไม่กล้าไม่เป็นไรบนหลังคาก็เต็มเลยโอ้แน่นอนหันหน้ามาทางนี้ก็รู้แล้วนี่กลัวเราขนาดนั้นเลยเหรอถามจริงเหมือนพี่สนุกเขาไม่อยากมาว่ะจริงเราก็แค่นี้แล้วกันคือกูชวน2รอบแล้วแล้วเขาก็ยังมาย้อนกลับอีกว่าเนี่ยอยากให้ไปไหม คือกูต้องอ้อนวอนใช่ไหมไม่เป็นไรเว้ยดูเหมือนว่าทุกแก๊งในประเทศเนี้ยเหมือนจะกลัวแก๊งพี่ชายกูหมดเลยว่ะ เออก็เลยเหมือนแบบไปรวมกันหมดเลยทำไมต้องไปกลัวมันด้วยเนาะพวกเองกลัวปะวะข้าถามจริงเหรอไม่ครับไม่ใครกลัวก็ออกจากแก๊งข้าได้นะเว้ยไปละถ้ากลัวจะมาเหรอบอสนี่ไงอดัมมาแล้วไม่เป็นไรเว้ยแค่นี้แค่นี้ไปเลยอดัมแต่ข้าบาดเจ็บอยู่นะนี่ไงนี่ไงมีไม่เป็นไรผมได้กำลังเสริมแล้วเอางี้อยู่โรงพยาบาลอ่ะบอกเปลี่ยนจุดแล้วมาเลยงั้นบอกให้น้ำเขียวมาเลยหาทางมาเองเลยไม่ใช่ตีรัชดาดิได้เหรอเลือเออเลือพี่ไม่เต็มแต่มันไกลไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพี่แพ้อยู่แล้วแต่พี่เล่นให้ไม่เป็นไรก็ตามที่เจ๊กพูดเลยมึงแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ซัดเลยเออเราภูมิใจที่เราสู้เต็มที่เว้ยคิดแค่นี้พอให้ผมปิดตัวเขาจำไม่ได้ก็พอจำได้ดูดิ
ผมได้กำลังเสริมมาคนหนึ่งครับบอกอย่างเดียวไม่เป็นไรทุกคนพี่เล่นเต็มที่อยู่แล้วพี่เล่นให้เดี๋ยวจะเข้าไปก่อนคือเราเป็นสายนักเลงเว้ยเราสร้างแก๊งมาเพื่อตีกันแต่ถ้าคุณจะสร้างแก๊งมาแล้วก็ฟาร์มจะไม่ตีกันนะพี่ว่ามันไม่สนุกพี่อยากให้สนุกพี่เล่นให้ปากกา20ดาวขอบคุณด้วยนะครับนางเกียร์เขาถึงแม้ว่าพี่รู้ว่าพี่จะแพ้อ่ะเออพี่ก็เล่นให้ฟงหวินโอเคมันไม่เกี่ยวโดนโถมไม่โดนโถมคือยังไงมันต้องโดนอยู่แล้วเว้ยถ้าเล่นอ่ะตอนตีสามใช่พี่อยู่นี่มันต้องรับสภาพอ่ะเออเอออยู่ตอนตีสี่อ่ะไปอยู่ได้ไงเห็นทวิตเดือดกับมิ้นอยู่งานมันเริ่มแล้วมั้งน่ะตอนนี้นะยังสรุปว่าไอ้เจ๊กเราจะขโมยศพเปล่าตะหลิวก็ลองถามเจเจนดูดิไม่น่าขโมยเพราะว่าแน่ไม่อยากงอพี่สนุกแล้วอ่ะได้ได้ได้ลองถามแป๊บแต่เขาดูไม่เหมือนเดิมนะเมื่อก่อนเขาดูใจสู้กว่านี้นะแรกๆพี่เนเน่หนูกลัวกลัวอะไรพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้จองตั๋วบินไปหาเขาคือหนูกลัวเพราะว่าหมอเคยบอกว่ามันมีเคสนึงอ่ะพี่เนเน่ที่แบบเขาจำได้ทุกอย่างยกเว้นคนรักตัวเองอ่ะ หนูกลัวจะเป็นหนึ่งในนั้นนะดิร้อนก็มาแคปหมูว่าถ้าเราไม่มีใครหมอตำรวจจรยังอยู่ตุ่มไหนวะไอ้เจ๊กไปไหนวะข้างบนข้างบนครับผมเดี๋ยวทักหาพี่น้ำแข็งไปโอ้ยร้อน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 แม่งเอ้ยมาแหละบัตรหล่นกันมาวะต้องเกรงใจทำไมครับก็แค่หมูรอหลวงปู่ก่อนหลวงปู่เขาไม่กลับมาแล้วอยู่กับพี่จรอยู่ครับโอ้ผมมาครับไม่เป็นไรชื่ออะไรครับเนี่ยยินดีครับอ๋อยีคอนเหรออ๋อเดี๋ยวรอสักครู่ไว้กันนี้บัตรหลวงยังไม่มาอะไรอะไรขนมจุ๊บเราอ่ะฮะคือคนดูไปบอกให้เขามาปะเนี่ยพี่น้ำหอมถ้าเขาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาก็ได้นะหล่อนทิ้งฉันจำไว้ไม่พี่ทำได้ว่าเองอ่ะของแก๊งที่อยากเล่นดีกว่าเอาจริงพอจะไม่ได้หรอลดค่าพังเว้ยแล้วเองเป็นยังไงนะคะก็ให้หมอไปส่งพาไว้ดูเขาใจไม่สู้เลยอ่ะเอาจริงค่ะไม่มีค่าแต่งตัวโป๊ไปปะไม่อ่ะปกติเออดีขึ้นละเดี๋ยวขอไปนั่งก่อนเมื่อยวะค่าไปละไปบัตรหลวงเอ้าไหนพี่เขาเลยเปลี่ยนชุดไหมครับผ้าแดดร้อนพี่ก็เต่าเรียกอะไรแดดร้อนหนึ่งสูงไปดูข้าวดูน้ำกันด้วยไปตำรวจปะดูข้าวดูน้ำกันด้วยนะหมอช่วยได้ไหมครับเขาบอกไอ้แบบนี้ก็เป็นลมครับอุ้ยจะเป็นลมแล้วจะสลบอะครับโอ้โหแดดน้ำหอมส่งชั้นแรงแดดไม่อยู่มีน้ำกดเดียวแดดเป็นแรงจริงไงเนี่ยตรงเนี้ยเอาไหมน้ำบัตรหลวงก็แม่งไม่มาให้ทีกินได้เลยเหรอฮะมากินได้เลยเหรออืมเอาก็ใช่พี่อาจจะต้องหาแก๊งอื่นนะที่เขาใจสู้หน่อยอะที่ไม่กลัวอะไรอะห้าทำห้าเข็ดการหนักการหนักพี่เนี่ยผมขอขนมปังไว้เอาลมให้เขาเอาลมให้เขาดิลมไปยูเนี่ยดิเดี๋ยวไลน์ผู้หญิงหน่อยพี่ก็โดนว่าคนดูพี่ยังทนพี่ยังรับได้เลยว่าไงตะหลิวเข้างานมาวัดไข้ยังกินทีเต็มหลอดเลยวัดไข้ยังขออนุญาตวัดอุณหภูมิหน่อยนะครับตะหลิวปกติตะหลิวเป็นคนสวยดีวัดหรอกโอเคเอาเงินมาตะหลิวรออยู่ไปละแก้เครียดอะไรอ่ะบอกจริงกันเลยรอใช่ติดเงินตะหลิว 50,000 ไม่คืนสักทีพี่เฮงเราบอกติดเงินเขาไว้ติดกับจับติดกับบัตรหลงได้ไหมครับไม่มีหมอแล้วในเมืองจอมดีไหมวะจอมไอ้สิงหาน่ะแหงมัวไปบนเลยพี่จ้าดอมเลยจอมพี่จ้าแหงอยู่แป้งยังพูดอีกอ่ะมาแล้วเร็วหน่อยไอ้สิงครับสิงวันนี้สิงเขาต้องวัดหน้างานไม่ใช่เหรอให้สิงเป็นบาทได้ไหมเป็นบาทหลวงเป็นไหมแบบว่าให้เกียรติศพอะไรประมาณนี้กล่าวนำไหวไหมสิงเขาแบบเข้ม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 ไหวไหมเอาอีกเล่นเซอร์ได้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 
เออดีที่ขับจะมาทันเออสิงก็ไม่รู้เลยงานใครอ่ะงานของฟูจิเป็นคนของแก๊งนี้เพิ่งเข้าแก๊งเมื่อวานแล้วก็มีเรื่องอะไรหน่อยครับไม่เสียชีวิตอ่ะมากี่วันอะไรกี่วันว่าไหมวันเดียวเออได้หนึ่งวันยิงตำนานไว้ไม่ยิงพี่ฟังอยู่ต้องเอาคนที่รู้รายละเอียดด้วยต้องเป็นแก๊งคุณจริงๆแล้วเรื่องรายละเอียดผมไม่รู้อ่ะก็บัตรหลวงติดต่ออะไรไม่ได้เลยครับอันนี้แบบบัตรหลวงมันทำอะไรอยู่วะเนี่ยไอ้ทีวีเป็นพึ่งเข้ามาเนี่ยแขกตอนนี้แขกลืนจะแบบเหงื่อตกกันแล้วเนี่ยแดดมันร้อนเนี่ยคนไว้ไม่ไหวเหรอคนไว้เหงื่อตำรวจปลอดภัยเอาไงผมว่าผบอไหมผบอคุยกับผบอหน่อยดิเสียงที่มันปกติปะเบาปะไปคุยกับผบอหน่อยดินะโอเคผบอครับไม่มีที่พึ่งแล้วบัตรหลวงไม่มีคนที่เราช่วยคนที่พี่ให้เขาเขาเมื่อวานร้องเพลงก็ได้ร้องเพลงก็ได้ครับจริงเหรอใช่เขาเป็นไรตายอ่ะหลวงพ่อล้าน10ดาวขอบคุณนะครับเฮ้ยกับคุณอาวุโสสุดนะเออผมอยากได้คนอาวุโสเฉยถ้าคุณทำงานนี้นี่คุณได้ใจไวเลยนะฝากกดไลค์ให้แน่ด้วยนะจ๊ะคนดูจ๋าขอบคุณนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะ 2,000 ไลค์แล้วเดี๋ยวจะพยายามแบบทำให้สนุกที่สุดนะทุกคนทุกคนก็แบบดูให้มันสนุกเด้ออย่าไปด่าคนอื่นเด้อคืออยู่แค่ในช่องเราอะไม่ต้องไปด่าช่องอื่นนะทุกคนพี่เป็นห่วงนะกางให้กูหน่อยกูร้อนจอมาให้จอเซิร์ฟมาให้จอเอ้ยไอ้สิงเซิร์ฟมาคือยังไงเราก็แพ้เว้ยแต่เราสู้เพื่อศักดิ์ศรีเว้ยพี่ชาลีก็ถือกระเป๋าไงทำไมงานศพของหัวเราอร่อยกันอย่างวะผู้ชีเป็นไรถึงเสียชีวิตหรอก็เขาโกงไงเติร์ฟก็พอเติร์ฟอ่ะเราช่วยเขาโกงนายกก็เลยฆ่าทิ้งไงมาเมืองบอกประมาณนี้ประมาณนี้เขาดึงผลึกคนในประเทศแล้วก็ดึงเงินออกด้วยมั้งเหมือนยักยอกเงินอะทำแบบไม่ถูกต้องอะแล้วเหมือนอะไรรถก็เถื่อนด้วยแบบว่าใครหายไปว่าคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปแต่งรถทำให้ความเร็วมันแบบสูงปรี๊ดอ่ะเดี๋ยวมึงต้องเล่ารายละเอียดจ้ามึงเล่ารายละเอียดสูงเมตร25ดาวขอบคุณนะครับซึ่งพี่บอกเลยนะว่าถ้ามันไม่ได้ทำรถเถื่อนอ่ะยังไงมันก็ตามพวกพี่ไม่ทันเมื่อวานถ้าย้อนกลับไปอ่ะคือฝั่งเขาเออแน่นอนถ้าไอ้ฟูจิไม่โกงร้องนำร้องนายก็ได้เพลงก็จะว่าเอาเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงปุ๊บแล้วเดี๋ยวให้ยอยแบบว่าเอาดอกไม้มาวางดีกว่าเขาใช้โปแต่พอนายกคือเขามาแค่วันเดียวอ่ะเขามีรถสปอร์ตมีสนับมีปากฉลามอ่ะฟูจิอ่ะไม่มีใครรู้จักมาก่อนแต่คือนายกทำงานดีมากพอจับได้เนี่ยเขาฆ่าทิ้งเขาแบนเลยมีสั่งลมให้ร้อนค่ะคือเอาสนับที่โกงมาตีพวกพี่แล้วเอารถเถื่อนมาไล่พวกพี่โคตรโกงพี่เอาพี่ได้ยินอ่ะพี่โคตรโมโหเอาจริงนะเว้ยต่อไปยังไงเจ๊รถสดมนอยู่หรอเจ๊แล้วนั่นศพหนูมันเหมือนเล่นที่ฟ้าแล้วใช้โปรอ่ะเราจะเริ่มงานแล้วนะคือหนูประกาศให้แขกว่าไงเออแขกครับแขกทุกท่านครับเดี๋ยว 3:15 เราจะเริ่มงานแล้วนะครับ3:45 นะครับจังลมถ้าไม่อยากตีไม่ต้องตีนะเน่ไม่อยากทำให้ลำบากใจพวกสนุกก็มานี่เหนื่อยอยู่นะสวัสดีพี่ไว้พี่ไว้สิฮะ
ี่ก็คือตอนแรกพี่ก็สงสัยอยู่นะว่าคนชื่อฟูจิมันเป็นใครวะพี่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเห็นไหมแย่แล้วไอ้ผ้าพันคอมึงไอ้เหี้ยแดงแป๊ดเลยไอ้ห่าแล้วกล้ามาบัฟพี่ด้วยทั้งที่ของมึงแบบโกงมาทุกอย่างอ่ะพี่โคตรโมโหอ่ะน้ำหอมโอเคโอเคสวยแล้วแล้วกล้าสตรีมด้วยนะเอาเขาบอกว่าร้อยกว่าไม่เองบอกว่า110คือมันชั่วมากอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าช่วยโดยชั่วโดยสันดานน่ะเหมือนกับว่าเปรียบเทียบเลยนะใช้โปรในฟรีไฟแล้วเอามาเล่นน่ะเออแบบเข้ามาแล้วยิงหัวยิงหัวอย่างนั้นน่ะมันโอเคเหรอวะพลอยไพริน25ดาวขอบคุณนะครับเออมึงสมควรตายแล้วแหละกูพูดจริงไอฟูจิอ่ะไม่มีหลวงปู่มากางร่มให้คนกูถุยน้ำลายให้ด้วยกูบอกแค่นี้แหละเนี่ยเองก็กางเองซะซื้อมาจำแล้วว่ะไม่เป็นไรค่ะหมูจะอยู่กับพี่เช้าพี่จอนไปแล้วนะรู้ไปแล้วนะโดยสันดานโอซีเลยนะพี่บอกเลยที่ทำแบบเนี้ยที่ใส่ผ้าปิดปากเนี่ย yes แม่งใช้รถเถื่อนแบบวิ่ง300บวกมั้งที่ได้ยินมาแค่หมูคิดถึงหลวงปู่ถ้าดูอยู่นะฟังเลยนะคือคุณไม่ควรทำอ่ะคุณเอาเปรียบคนอื่นมากๆอ่ะมันร้อนเนี่ยมันร้อนแค่หมูอ่ะสงสารแค่หมูด้วยผัวตายเนี่ยคนแบบนี้มันควรสงสารแล้ววะเนี่ยจำอะไรไม่ได้เนี่ยคนดูคิดว่าควรสงสารปะวะคนที่ถ้าสมมติว่าเล่นฟรีไฟแล้วเข้ามาแล้วก็ใช้โปรยิงหัวยิงหัวรัวๆเลยอ่ะมันน่าสงสารแล้ววะคนดูทีที่จะเริ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าตามความเป็นจริงอะพี่เนเน่ใครมีลำโพงไหมครับวางตรงนี้ให้หน่อยสิพี่เนเน่ใครมีลำโพงไหมว่าไงแคปหมูพี่เนเน่มีลูกหรือยังอะโอ้ยซัดตอนกูรอตอนนี้พี่มีลูกบันทับบุญธรรมแล้วว่าดิชื่ออะไรอะไอวิ่งอะชื่อไทม์นะแคปหมูพี่เนเน่อยากลองอุ้มหลานเปล่าให้ผมมีเพลงพี่ใจดีจัดลำโพงให้ด้วยเป็นไงอุ้มหลานเหรอหมายถึงหลานคนไหนใครเดี๋ยวแค่หมูลองคุยกับหลวงปู่เดี๋ยวนะคือแคปหมูเพิ่งอายุแค่นี้เองแคปหมูจะมีลูกแล้วหรอแคปหมูเรียกว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่านะเดี๋ยวมดลูกมันน่าจะยังไม่ขยายเลยพี่ผมเปิดเองแคปหมูเราเล่นคนละค่อยเปิดหรอเดี๋ยวผมเปิดเองมาสบเน่หนูถามหน่อยถามไม่ถามพี่เลี้ยงงานงานศพจบพี่เน่จะต่อยเลยใช่ไหมเออเฮ้ยนี่ออกเลยแคปหมูมีอาวุธปะมีขวานนะครับแคปหมูจะอยู่ฝั่งพี่ปะล่ะอยู่แต่หนูอยากอยู่แฮชแท็กอ่ะได้หนูอยากอยู่คือตอนนี้แกงพี่เต็มแต่ถ้าแคปหมูจะช่วยงานเนี้ยช่วยได้แต่รอบอื่นอ่ะช่วยไม่ได้นะไม่เป็นไรฮะให้เด็กมึงเถอะหนูช่วยได้หนูช่วยได้หนูช่วยได้ไม่เป็นไรตันกันนี่ถ้าสล็อตแกงเพิ่มหนูขออยู่นะแคปหมูรอดูนะถ้าพวกพี่เปิดก็เปิดนะโอเคถ้าพวกพี่ยังก็ยังไม่ต้องแล้วดูแลตัวเองด้วยโอเคเอาอีกแล้วพี่นี่ว่าไงพี่สนุกฮะเฮ้ยรู้เปล่าอะไรนะเนี่ยไม่ได้ยินอ่ะดูแลตัวเองด้วยเอ้ยครับได้ยินครับคุณเฮาะพี่ดาริวจ๋าสล็อตแกมเพิ่มหนูขออยู่นะดีเลยครับเนเน่เลยเนเน่เป็นหัวหน้าได้ไหมพี่เนเน่คอมแรงเดี๋ยวเนต้องดูก่อนนะแคปหมูเรื่องสล็อตได้เดี๋ยวเน่ขอดูก่อนนะบอกว่ามาบอกเชิญด้านหลังใครได้ไปบอกเชิญหลังมาใกล้ๆหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ยินเสียงบัตรหลวงพูดคุณร้อยดีกว่าคุณร้อยไปเชิญเลยหนูมาหนูไม่ขอรบกวนเข้าไปในงานหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวจะไม่ได้ยินบัตรหลวงครับไปดีปะลุมไหนอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ยินบัตรหลวงพูดอ่ะเรามีตัวแทนบัตรหลวงมาเนี่ยใครปิดเพลงอะเพลงเมื่อกี้ดีแล้วเอาเก็บลำโพงเลยสวยส้นตีนไม่เมื่อกี้พี่เปิดวงเล็กที่คุยเรื่องอะไรขออีกรอบนึงครับ
แล้วก็ขอแบบเบาๆนิดนึงอ่ะเอาแบบเปิดไปนิดหน่อยพี่หอมเดี๋ยวว่างแล้วพงให้เดี๋ยวหนูไปช่วยแฮชแท็กก่อนชื่ออะไรนะแล้วแคปหมูเนี่ยไม่รู้ว่าเปิดเปิดไมค์ยังไงเนี่ยคือถ้าเขาจะได้ยินน่ะก็คงได้ยินแคปหมูแหละอีกอ่ะใครพี่เนเน่ศพอยู่หลุมไหนถึงเปิดให้จะตีถูกไหมก็นั่นแหละดิจำไม่ได้เหมือนกันกูถามจริงเหรอพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรเอามาวางตรงกลางเนี่ยกูเห็นอยู่นะใครก้มเก็บอ่ะเออโทษครับเฮ้ยใจเย็นดีพวกให้ลำพองเอาไว้นั่นเลยโอ้มันเก็บไป2อันแล้วชื่อเพลงอะไรนางฟ้าคนเดิมป่ะเดี๋ยวก็เปิดให้เธอจะอยู่กันตลอดไปตรงนี้ใช่ป่ะตลอดไปใครดูอยู่ฝากกดไลค์ให้แน่ด้วยนะจะ 3,000 ไลค์แล้วขอบคุณนะครับ
มานี่หน่อยมีใครจะวางอีกไหมฮะคนต่อไปเลยครับคนในแก๊งอะครับก่อนเลยพอแล้วร้อนได้เลยครับขอกางเกงขาวพวกเขาหรอหรือไม่ต้องตีดีวะคือแม่งไม่ไหวเอาจริงอ่ะแล้วพวกพี่สนุกเกอร์เขาก็บอกเขาจะตีแต่แก๊งแดงด้วยเสียดำใครเสียบใครเป็นคนเสียบดูตีไปก็นอนอยู่ดีอ่ะเสียบหมองไงแต่ใครเป็นคนเสียบเฮ้ยเป็ดเตี้ยมเสียงแต่เจ็บเห็นไหมพูดวิริกรรมดีๆมันอ่ะวิริกรรมดีๆให้หน่อยเอาวะเดี๋ยวพอคือดูดิทุกคนวิริกรรมนะฮะจะสู้ยังไงวะเคยทำไว้อ่ะช่วยมึงไม่ใช่เหรอหมงฮะช่วยมึงครับพี่หมงพูดก็ได้ครับพูดเลยกูจำได้กูจำวิริกรรมมันดีจนแบบกูจำแทบไปหมดอ่ะรุนแรงที่สุดไว้พูดดีกว่าไว้ฝากพูดหน่อยให้แขกผู้วิกฤตเขาทราบด้วยว่าวีรกรรมของฟูจิก็ฟูจินะครับเป็นเด็กน้อยนะครับที่ดีกับพวกผมมากแม้ว่าเราจะรู้จักกันได้ไม่นานนะครับเป็นเด็กที่ขยันเข้ามาเมืองวันแรกก็มีที20แต่งเต็มขยันฟาร์มเงินเป็นล้านเขาสามารถมีปากฉลามได้ภายในวันเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าเหมืองอยู่ตรงไหนแถมยังขับรถที่มีความเร็วถึง300ในการช่วยลูกพี่ผมโอ้ไหลดาวคานนะวะสนับที่เขาได้มานั้นได้มาจากการอุปถัมภ์จากคนอื่นว่าเขาเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นแก๊งนู้นแก๊งนี้ที่ผลึกหายไปน้องผมก็ได้รับมาจากพวกเขาหลับให้สบายน้องรักกิจสนา10ดาวขอบคุณนะครับกระชาคุณ14ลูกอยู่กับมันน่ะผลึก53อันมาว่าวันนี้ตังค์700หือความทรงจำดีๆดีแล้วก็ไม่เข้ามาครับต่อเลยครับยาวๆเลยครับเอาทุกคนทำกันหัวใจหลับให้สบายมีหมอมาป่ะวะคือถ้าล้มตอนนี้มีหมอชุบป่ะเนี่ยมีใครหรอกไหมวางเรายาวเลยขอบคุณน้องการ15ดาวขอบคุณนะครับเพลงมันเศร้าเพลงมันเศร้าลายขอบฟ้าชะตาได้กังวลตังไม่10,000นึงมันพอใช้สิเอาไป 30,000 กระชา14ลูกไททันอีก10ลูกเด็กมีอะไรอยากพูดเปล่ามีครับสู่ปกติยังมึงอ่ะมีเซ็กไหมอ่ะไม่มีแล้วล่ะงั้นก็ผมเจ๊กเลี้ยวในฐานะแก๊งแฮชแท็กนะครับผมก็เคยบาดหมางกับแก๊งรัชดานะครับผมไม่มีดอกไม้มาให้นะครับแต่ผมได้เขียนเรียงความไว้กับเพื่อนๆแล้วและแสดงความเสียใจนะครับกับแก๊งรัชดานะครับที่เสียลูกน้องมือดีไปนะครับผมแล้วส่วนที่มีอะไรในใจต่อกันนะครับก็ไม่อยากให้เอามาคิดอะไรกันมากนะครับให้มันแล้วๆกันไปก็ผมงานนี้ก็